ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่1ศิลปศาสตร์วิชาการนวัตกรรมทางภาษาวัฒนธรรมการสื่อสารและสุขภาวะเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนมีการบรรยายพิเศษถักถ้อยร้อยประเด็นการสร้างสังคมนวัตกรรมพร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยมีนักศึกษานักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า150คนหวังว่าเวทีวิชาการในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลักดันผู้ประกอบการซึ่งเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้คว้างบประมาณพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 1.5 ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แก่นายธนากรแสนสารศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการโปรแกรม Ideation จำนวน 100,000 บาทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดของข้าวหมักผงชงดื่มโปรไบโอติกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้นางสาวพลชรัตน์มีแก้วศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการยุวอุตสาหกิจเริ่มต้นจำนวน 1,415,000 บาทเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาดในการพัฒนาจุลินทรีย์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรองรับเทคโนโลยีด้านการประมงที่ปลอดภัยสำหรับเกษตรกรและผู้บริโภคในอนาคตโครงการพลังเกษตรเปลี่ยนขยะเศษอาหารเป็นพลังชีวิตของทีม Agro Power นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรและวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้คว้ารางวัลเหรียญเงินประเภทโครงการใหม่ประจำปี2567และรางวัลโครงการดีเด่นประจำภาคเหนือการประกวดโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาระดับประเทศประจำปี2567ของมูลนิธิรากแก้วซึ่งเป็นผลงานที่มุ่งเน้นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการนำเศษอาหารเหลือทิ้งจากโรงพยาบาลและจากชุมชนมาเลี้ยงหนอนแมลงวันทหารดำที่มีคุณสมบัติย่อยขยะสดได้ดีจากนั้นนำหนอนที่มีโปรตีนสูงไปเป็นอาหารสัตว์และนำมูลของหนอนไปเป็นวัสดุปลูกพืชผักต่างๆแล้วจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันและยังสร้างรายได้เพิ่มต่อไปอีกด้วยโครงการนี้สร้างความประทับใจด้วยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงขยะเศษอาหารให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมาย SDG ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีแผนจะต่อยอดและขยายผลโครงการไปยังชุมชนต่างๆในอนาคตต่อไปวิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทไฮไลท์ IBC จำกัดเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาโดยจะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายด้านพลังงานเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานอย่างบูรณาการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้เป็นไปอย่างยั่งยืนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท CP เมจิกจำกัดเพื่อร่วมวิจัยด้านโคนมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตการสร้างฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตัวอย่างการพัฒนาส่งเสริมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและความร่วมมืออื่นๆที่จะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองแผนงานสำนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยตามนโยบายรัฐบาลภายในปี2573มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรร่วมคิกออฟสร้างมูลค่าเปลือกทุเรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำเสนอการจัดการเปลือกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกทุเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรเป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนหลังสวนพัฒนายั่งยืนในการนำเปลือกทุเรียนที่เหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียนส่งออกมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่ง
ต่อยอดเป็นวัสดุปลูกคุณภาพดีช่วยลดต้นทุนการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์และสอดคล้องกับ BCG โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะเป็นต้นแบบของการจัดการเปลือกทุเรียนในระดับประเทศต่อไปรายการแม่โจ้โชว์เคสโชว์เน็กซิสหน่วยงานต้นแบบการสร้างคุณค่าทรัพยากรประมงด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของตลาดเป็นสถานที่ผลิตสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำที่มีมาตรฐานได้รับการรับรองสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำหรับการจัดจำหน่ายภายในประเทศและพร้อมบริการให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้ผลิตภัณฑ์ด้านประมงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคผลงานโชว์เคสโดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้